พระเจ้าทรงบรรจุนิรันดร์กาลไว้ในมนุษย์ในมนุษย์ทุกคนมีนิรันดร์กาลจะมีบางอย่างในมนุษย์ที่คงอยู่ชั่วนิรันดร์เราทุกคนต้องใช้นิรันดร์นั้นไม่ในสวรรค์ก็ในหลังจากชีวิตนี้เราจะเข้าสู่นิรันดร์กาลเราจะอยู่กับสิ่งนั้นตลอดไปไม่มีการหลับไม่มีการสิ้นสุดสืบไปชั่วนิรันดร์เรารู้สึกเรายังสัมผัสได้เรายังคิดได้แต่จะพบสิ่งนั้นชั่วนิรันดร์ในสวรรค์หรือในนรกมีแค่สองอย่างในนรกพระคัมภีร์บอกว่าที่นั่นมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันนอนก็ไม่ตายไฟก็ไม่ดับที่นั่นจะเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมไม่อยากอยู่ก็ต้องอยู่คนมากมายคนแล้วคนเราจะร้องว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วแต่ต้องอยู่ที่นั่นต้องรู้สึกกับที่นั่นสัมผัสที่นั่นสืบไปเรื่อยๆและในสวรรค์พระคัมภีร์บอกว่าเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีสันติสุขไม่มีความทุกข์โศกอีกต่อไปพระเจ้าจะเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาและจะมีความสุขเปรมปรีชื่นชมยินดีชั่วนิรันดร์มีบางคนคิดว่าเขาสามารถหลีกเลี่ยงนรกและเข้าสู่สวรรค์ได้แต่เขาเข้าใจผิดมาโดยขอพระเจ้าเมตตาเราที่เราจะไม่เป็นคนเหล่านั้นไม่รอดสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่พระองค์เดียวพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดไม่ได้ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงโปรดเลือกและเรียกเราเป็นประชากรของพระองค์ให้เราเข้ามาอยู่ในแผ่นดินของพระองค์ให้เราเป็นลูกของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเวลานี้เราผู้เป็นลูกของพระองค์ยืนอยู่ต่อจากพระพักตร์ของพระองค์เราปรารถนาจะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าเราปรารถนาจะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าจากกับทั้งหลายแต่ละคนในเช้าวันนี้ผ่านพระคำของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้ถ้อยคำที่เราได้ยินในเช้าวันนี้จะเป็นมากกว่าคำพูดของมนุษย์จะเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ตรัสตรงไปยังจิตใจของเราทั้งหลายแต่ละคนเป็นพิเศษขอพระเจ้าทรงนำใจหินออกไปจากชีวิตของเราขอนำประทานใจดีให้กับเราทั้งหลายใจที่ไวต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงประทับอยู่ท่ามกลางเราและสถิตอยู่ภายในเราขอเชิญพระองค์ตรัสกับเราเถิดในเช้าวันนี้เราเรียนเชิญพระองค์เรากราบเรียนเชิญพระองค์ตรัสกับเราเถิดในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงเมตตาที่เราทุกคนจะไม่มีสักคนหนึ่งเลยที่สูญหายข้อความที่พระเจ้าจงใจจะบอกกับเราทั้งหลายขอทรงสอนเราเถิดจัดสำเราเถิดและขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะไม่เป็นแต่ผู้ฟังพระคำของพระเจ้าเท่านั้นแต่จะให้พระคำของพระเจ้ามีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพื่อเราจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยขอบคุณพระองค์ขอฝากช่วงเวลาต่อไปนี้ไว้กับพระองค์อธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอที่เชิญท่านนั่งลงนะครับพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ในหัวข้อเราไม่รู้จักเจ้าเราไม่รู้จักเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อที่21จนถึงข้อที่23มัทธิวบทที่7ข้อที่21จนถึงข้อที่23ความว่าอย่างนี้ผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนจำนวนมากร้องแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ได้เผยพระวจนะในนามของพระองค์และได้ขับผีออกในนามของพระองค์และได้ทำการแห่งฤทธานุภาพมากมายในพระนามของพระองค์มิใช่หรือเมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่เขาว่าเราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าผู้ทำชั่วจงไปเสียที่พ้นจากข้าเราไม่เคยรู้จักเจ้าผู้กระทำชั่วจงไปเสียให้ผลจากหน้าเป็นคำเรียบง่ายๆแต่เป็นคำที่สุดแสนจะเจ็บปวดสำหรับคนที่ได้ยิน
ไม่มีประโยคใดในพระคัมภีร์เจ็บปวดยิ่งกว่านี้อีกแล้วเราไม่เคยรู้จักพระองค์พระเยซูทรงรู้ทุกสิ่งพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งแต่วันนั้นพระองค์บอกว่าเราไม่รู้จักเจ้ารู้ในที่นี้จริงไม่ได้หมายถึงว่ารู้จักว่าเราเป็นอย่างไรเรารู้สึกยังไงเราคิดยังไงใช่ไหมแต่หมายถึงเราไม่มีความสัมพันธ์กับเจ้าเจ้ากับเราไม่เกี่ยวพระเยซูผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาได้ตรัสกับบางคนว่าเราไม่รู้จักเจ้าเจ้าผู้ทำชั่วจงไปเสียพ้นจากหน้าเราเป็นไปได้อย่างไรพระเยซูไม่เมตตาแล้วหรือทำไมพระเยซูผู้เมตตาพูดแบบที่กับคนได้อย่างไรเราไม่รู้จักเจ้าไม่ใช่เพราะพระเยซูเมตตาเพราะพระเยซูเมตตาพระองค์จึงส่งพระคำของพระเจ้ามาเตือนเราทั้งหลายในเช้าวันนี้นี่คือพระเมตตาพี่น้องครับวันนี้เป็นวันแห่งพระเมตตาวันนี้เป็นวันแห่งพระเมตตาเพราะพระเยซูเมตตาพระเยซูจึงมาเตือนเราทั้งหลายในเช้าวันนี้แต่วันนั้นเป็นวันแห่งความยุติธรรมเป็นวันแห่งการพิพากษาอันเข้มงวดวันนั้นเราจะไม่พบพระเมตตาแต่วันนี้เพราะพระเยซูเมตตาพระองค์จึงนำข้อความนี้มาถึงเราในพระคำตอนนี้พระเยซูกำลังตรัสกับใครเราไม่รู้จักเจ้าพระเยซูไม่ได้กำลังตรัสกับคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าคนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าเลยพระเยซูไม่ได้ตรัสกับคนเหล่านั้นในตอนนี้ที่หมายถึงว่าในวันนั้นแต่ตอนนี้กำลังเตือนว่าจะมีคริสเตียนบางคนอย่างน้อยเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนคนรอบข้างจะคิดว่าเขาเป็นคริสเตียนหลายคนจะรู้ว่าเขาเป็นคริสเตียนในบัตรประจำตัวประชาชนเขาเขียนว่าศาสนาคริสต์บางคนอาจจะคิดว่าเขาเป็นคริสเตียนเข้มแข็งด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาขับผีออกพบเทศนาการอัศจรรย์การอิทธิฤทธิ์ต่างๆดังนั้นพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูเตือนว่าวันนั้นพระองค์จะพูดไม่ใช่พูดคุณไม่เชื่อพระเจ้าคุณไม่รู้จักพระเจ้านะครับคนที่อยู่ในโบสถ์นี่แหละคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนนี่แหละจะมีบางคนที่พระเยซูพูดกับเขาเสียพระเยซูพูดกับใครหรือประโยคในพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูพูดกับคนเหล่านั้นที่คิดว่าเขาเป็นประชากรของพระเจ้าแต่เขามั่นใจเหลือเกินว่าเขาจะได้เข้าไปในแผ่นดินสวรรค์เขามั่นใจ 100% ตายไปจากโลกนี้ไปยืนต่อพระเจ้าเขาจะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าแน่นอนแต่ว่าเขาเข้าใจผิดไม่เป็นเช่นนั้นพี่น้องครับในวันนั้นถ้าเรามีโอกาสไปสัมภาษณ์คนเหล่านั้นที่พระเยซูพูดกับเขาว่าเราไม่รู้จักเจ้าเจ้าผู้ทำชั่วจงไปเสียจากหน้าเราต้องไปสัมภาษณ์ทีละคนเราจะพบคำตอบเหมือนกัน 100% ถ้าเราสัมภาษณ์ว่าพี่ครับน้องครับคุณลุงครับอาจารย์ครับท่านเคยคิดมาก่อนไหมตอนที่ท่านอยู่ที่โบสถ์ใจสมานรามคำแหงเนี่ยว่าพระเยซูจะพูดกับท่านว่าเราไม่รู้จักเจ้า 100% จะตอบเป็นเสียงเดียวกันผมไม่เคยคิดเลยฉันไม่เคยคิดเลยฉันนึกว่าฉันจะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าแน่นี่เป็นประโยคแห่งพระเมตตาเพราะพระเยซูเมตตาพระเยซูจึงส่งข้อความแบบนี้มาเตือนประชากรของโลกในวันนั้นเราจะไม่สามารถอ้างได้ว่าเพราะว่าอาจารย์คนนั้นเขาสอนฉันมาแบบนี้ฉันก็เลยทำตามแบบอาจารย์คนนั้นไม่เกี่ยวนะครับวันนั้นเราแต่ละคนต้องไปยืนอยู่ต่อจำเพาะพระของพระเจ้าตัวต่อตัวทีละคนตัวต่อตัวไม่เกี่ยวกับว่าใครสอนท่านมาอย่างไรท่านไม่สามารถอ้างไปโทษคนอื่นได้เลยว่าเพราะคนนั้นสอนผิดผมก็เลยทำผิดคนนั้นสอนบอกว่าเชื่อพระเยซูทำชั่วได้ตามสบายฉันก็ทำชั่วแต่ก็เลยเป็นแบบนี้ไม่เกี่ยวนะครับตัวต่อตัวเราต้องยืนอยู่ต่อจากพระพักตร์ของพระเจ้าและให้การตัวต่อตัวดังนั้นเรื่องอะไรเราจะยอมเสี่ยงสำหรับเรื่องคอขาดบาดตายชั่วนิรันดร์เช่นนี้ด้วยการไว้ใจคนอื่นว่าอาจารย์สอนแบบนี้คนอื่นบอกแบบนั้นอย่าไปไว้ใจคนอื่นในเรื่องนี้ไว้ใจไม่ได้มันเสี่ยงเกินไปมันแพงเกินไปเพราะว่ามันหมายถึงสวรรค์นิรันดร์หรือนรกชั่ว
ั่วนิดนี้ไปถ้าไอ้ที่เขาสอนเรามามันผิดล่ะเสร็จเลยท่านที่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นคริสเตียนทำแค่นี้ก็พอเป็นคริสเตียนทำแบบนี้ก็แล้วกันแล้วมันผิดล่ะวันนั้นเราโทษใครไม่ได้ครับเราต้องยืนต่อจากพระพรของพระเจ้าแล้วผลออกมาเราต้องรับชอบต่อผลนั้นเมื่อไม่นานนี้มีการประชุมขอบคุณพระเจ้าสำหรับการครบรอบ500ปีของโปรเตสแตนต์ในโลกนี้ได้มีการจัดประชุมเกิดขึ้นที่เชียงใหม่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการร่วมกันของคริสเตียนทั้ง3คณะก็คือสภาสากลและก็แบปติสต์แล้วก็ร่วมกันลงนามยืนยันในความเชื่อของพระคัมภีร์ใน5ประเด็นเป็น5เสาหลักแห่งความเชื่อบอกว่าสำหรับคริสเตียนพระคัมภีร์เท่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดอะไรขัดกับพระคัมภีร์ไม่เป็นความจริงสำหรับคริสตชนคริสเตียนพระเยซูเท่านั้นเป็นทางออกเป็นความรอดทางเดียวอันอื่นผู้อื่นไม่มีไม่สามารถทำให้ใครรอดได้และสำหรับคริสเตียนการที่ได้ความรอดโดยทางพระคุณของพระเจ้าไม่เกี่ยวกับการทำดีไม่ถ้าใครมาบอกท่านว่าต้องทำดีเยอะๆต้องช่วยอย่างนั้นเยอะต้องรับใช้พระเจ้าเยอะๆแล้ววันนั้นพระเยซูจะไม่บอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าไม่เป็นความจริงไม่เกี่ยวกับการทำดีและการได้มาซึ่งพระคุณนี้ได้มาด้วยความเชื่อเท่านั้นไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นไม่เกี่ยวกับการกระทำความเชื่อแท้จะนำมาซึ่งการที่ได้รับความรอดและพระเยซูจะไม่พูดกับเราว่าเราไม่รู้จักพระเจ้าและอันที่5สำหรับอันที่5ก็คือว่าทั้งหมดที่เราทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านี่คือหลักที่เราจะยึดไว้ในการเข้าใจเรื่องราวที่กำลังจะพูดต่อไปเรื่องราวว่าเราแน่ใจได้อย่างไรว่าเราจะไม่ใช่คนนั้นที่พระเยซูพูดกับเขาว่าเราไม่รู้จักเจ้าเรื่องนี้อย่าไปเชื่อคนอื่นเชื่อพระคำของพระเจ้าแล้วขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราให้เราเข้าใจว่าสิ่งนี้คืออะไรหมายความว่าอย่างไรและให้เรายึดพระคำของพระเจ้าที่บอกกับเรานั้นเอาไว้ให้มั่นในมัทธิวบทที่7ข้อที่21ถึง23ที่อ่านมีบางคนเรียกพระเยซูในวันนั้นในวันของการพิพากษาว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าองค์พระเป็นเจ้าองค์พระเป็นเจ้าแต่คนเหล่านั้นกลับไม่ได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์เพราะอะไรเพราะพระเยซูบอกว่าคุณสมบัติประการเดียวคุณสมบัติประการเดียวที่จะทำให้ใครก็ตามเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้คือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยของพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์คุณสมบัติประการเดียวของคนที่จะสามารถเข้าในแผ่นดินสวรรค์ได้คือผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์กลับไปที่เสาหลัก5ประการเมื่อสักครู่นี้ครั้งนึงอย่าลืมนะครับแต่ว่าทั้งหมดการปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาไม่ได้เกิดขึ้นจากเราเองแต่เกิดจากความเชื่อที่แท้จริงเราจึงรับพระคุณและเราสามารถทำสิ่งนั้นได้ซึ่งผมจะอธิบายในตอนต่อมาเราจะรู้ได้ไงว่าวันนี้เราปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาแล้วผมเสนอหลักปฏิบัติง่ายๆด้วยคำอธิษฐานง่ายๆไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามด้วยคำอธิษฐานง่ายๆข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์รู้ว่าอะไรคืองานพระทัยของพระเจ้าในกรณีข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดสอนข้าพระองค์ให้รู้ว่าอะไรคืองานพระทัยของพระเจ้าในกรณีแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตอยู่ในเราจะสอนเราจะสอนเราเพราะว่านี่คืองานของพระองค์พระองค์จะนำเอาของที่เป็นของพระเยซูมาสำแดงให้เราพระองค์จะเปิดเผยหัวใจของพระบิดาให้แก่เราในพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีใครรู้พระทัยของพระเจ้าแต่พระวิญญาณของพระเจ้านั้นได้เปิดเผยพระทัยของพระเจ้าให้กับเราคนที่พระเยซูพูดกับเขาว่าเราไม่รู้จักเจ้าคือคนที่ไม่ทำตามพระทัยของพระบิดา
ดังนั้นเราต้องรู้พระไถ่ของพระบิดาพระไถ่คือพระไถ่ของพระบิดาแต่เรื่องนี้ไม่ยากอย่างที่เราคิดเรื่องนี้เป็นงานของพระวิญญาณโดยสุดเป็นการทำงานของพระวิญญาณโดยสุดการเป็นคริสเตียนมีหลักง่ายๆอย่างนี้ก็คือว่าเรื่องยากๆพระเจ้าทำเรื่องง่ายๆพระองค์ให้เราทำแต่เราต้องทำเรื่องง่ายๆเราบอกพระองค์ทำหมดเลยได้ไหมไม่ได้อย่างเช่นการมาอยู่ในพระเจ้าเรื่องยากๆคือชำระบาปเราไม่มีปัญญาชำระบาปตายไปไม่ต้องเกลียดโอเก็บเกินไปทนไม่ไหวพระเยซูทำให้หมดเลยแต่เรื่องง่ายๆคือรับเชื่อเราต้องทำเรื่องยากๆพระเจ้าทำเรื่องง่ายๆเราต้องทำวันนี้ผมอยากจะพูดถึงสิ่งที่สำคัญมากที่เราต้องทำเพื่อเรามั่นใจว่าในวันนั้นพระเยซูจะไม่พูดกับเราว่าเราไม่รู้จักแล้วก็คือทำตามพระทัยของพระบิดาด้วยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตอยู่ในเราในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่10บอกว่าจงค้นดูว่าอะไรเป็นที่พอพระทัยค้นให้เจอหาให้เจออะไรที่พระเจ้าพอพระทัยถ้าดูคร่าวๆในพระคัมภีร์ในโรมบทที่12ข้อที่1ถึง2บอกว่าวิธีทำให้พระเจ้าพอพระทัยคือการถวายตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วพระเจ้าจะทำให้เราสร้างน้ำพระทัยและพระเจ้าจะพอใจเรื่องยากๆพระเจ้าทำแต่เรื่องง่ายๆเราต้องทำถวายตัวแล้วเชิญพระเจ้าเปลี่ยนครับแล้วการเปลี่ยนไปก็จะเปลี่ยนไปแม้กระทั่งพระเยซูเองพระเยซูยังตรัสไว้ในมัทธิวบทที่12ข้อที่50บอกว่าใครก็ตามทำตามพระทัยพระบิดาเป็นพี่น้องกับเราแปลว่าอะไรไหมครับแปลว่าคริสเตียนคนไหนไม่ทำตามพระทัยพระบิดาไม่ใช่พี่น้องกับพระเยซูไม่ใช่พี่น้องกับพระเยซูพระเยซูพูดกับว่าเราไม่รู้จักเจ้าเรากลับมาดูในพระคัมภีร์บาลีด้วยกันมัทธิวบทที่7ข้อที่21ถึง23ในพระคัมภีร์ตอนนี้ถ้าดูจากบริบทก่อนหน้านี้กำลังพูดถึงผู้สอนเท็จแล้วพอมาถึงข้อที่21พระเยซูเปลี่ยนจากการพูดถึงผู้เผยพระวจนะเท็จมาเป็นคริสเตียนเท็จหรือคริสเตียนมองพระองค์เปลี่ยนจากการพูดถึงผู้สอนที่ใช้การไม่ได้มาพูดถึงผู้ฟังที่ใช้การไม่ได้พี่น้องครับเป็นการไร้ค่าในการทำตามศาสนาต่อให้เราเป็นศาสนิกชนคริสต์ที่คนที่ดีเยี่ยมก็ไร้ค่าไม่มีประโยชน์การรับปฏิสภาในน้ำการมีความรู้พระคัมภีร์เยอะการขึ้นมายืนบนเวทีแล้วก็เป็นที่ยอมรับคนตกมือให้บอกว่าทําได้ดีมากแม้กระทั่งการเป็นนักเทศน์หรือเป็นอาจารย์การทําอัศจรรย์ต่างๆมากมายการทําสิ่งดีมากมายไร้ค่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เอามาวัดว่าพระเยซูจะพูดกับเขาว่าเรารู้จักเจ้าหรือเรารู้จักเจ้าดูในพระคัมภีร์ตอนนี้ชัดเจนคนเหล่านี้ทําอะไรคนเหล่านี้ทําอัศจรรย์คนเหล่านี้ขับผีออกคนเหล่านี้เทศนาประกาศข่าวประเสริฐคนเหล่านี้ทำการอิทธิฤทธิ์ด้วยฤทธานุภาพมากมายดังนั้นพี่น้องต้องตั้งใจฟังตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับพี่น้องไม่เกี่ยวว่าท่านรับใช้ยิ่งใหญ่แค่ไหนไม่เกี่ยวคนเหล่านี้ที่กล่าวในมัทธิวบทที่7รับใช้ยิ่งใหญ่มากทีเดียวพระเยซูไม่ได้ดูที่การกระทำเหล่านั้นว่ายิ่งใหญ่สักเพียงไรพระเยซูไม่ได้ดูที่การกระทำเหล่านั้นว่ายิ่งใหญ่สักเพียงไรแล้วพระเยซูดูที่ไหนพระเยซูอยู่ที่การกระทำนั้นกระทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระเยซูดูที่ว่าเรากลับใจจริงๆหรือเปล่าถ้ากลับใจจริงๆจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพระเยซูดูที่ว่าเราวางใจในพระเยซูจริงๆหรือเปล่าเพราะว่านี่แหละคือน้ำพระทัยของพระบิดาในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่6ข้อที่40บอกชัดเจนบอกว่าพระประสงค์ของพระบิดาก็คือให้คนทั้งหลายเนี่ยวางใจในพระเยซูดังนั้นง่ายๆแค่นี้เองคนเหล่านั้นทำอัศจรรย์เทศนาทำอิทธิฤทธิ์ต่างๆรับใช้พระเจ้าแต่เขาไม่วางใจในพระเยซูพระคัมภีร์บอกพระประสงค์ของพระบิดาบทยอห์นบทข้อที่40คือให้คนทั้งหลายวางใจในพระเยซูดังนั้นไม่สำคัญว่าท่านทำยิ่งใหญ่แค่ไหนในงานรับใช้
แต่สำคัญว่าท่านกลับใจจริงท่านวางใจในพระเยซูจริงๆหรือเปล่าท่านเชื่อจริงๆหรือเปล่าเชื่อจริงๆคือเชื่อจนกระทั่งนำการเปลี่ยนแปลงออกมาจากข้างในไปสู่ข้างนอกความเชื่อก็จะมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้นก็คือการความเชื่อที่จะส่งผลให้มีการดำเนินชีวิตบริสุทธิ์เป็นการดำเนินชีวิตที่ถ่อมใจถ้าไม่แล้วถ้าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นไม่ปรากฏขึ้นคนนั้นเป็นแค่คริสต์ศาสนิกชนที่ดีเขาไม่ได้เชื่อจริงๆและในวันสุดท้ายคนเหล่านั้นจะประหลาดใจคนเหล่านั้นจะตกใจเขาเข้าใจผิดเขาคิดว่าเป็นคริสเตียนที่ดีมาโบสถ์ถวายทรัพย์ถวายเงินสร้างโบสถ์เยอะกว่าใครแล้วก็ถวายเพิ่มขึ้นอีกทำต่างมากมายอันนั้นพระเยซูจะรับเพราะว่าเรารู้จักเจ้าไม่ใช่พระเยซูกำลังมองว่าท่านเชื่อจริงๆจนกระทั่งมันเสี่ยงชีวิตพระเยซูกำลังมองความเชื่อท่านเป็นเชื่อจริงๆหรือเปล่าจนเปลี่ยนชีวิตเพราะอะไรเพราะอย่างที่อธิบายความรอดในพระเยซูคริสต์ที่พระองค์นำมาให้ไม่เกี่ยวกับการกระทำแต่รับเอาด้วยความเชื่อแต่ต้องเป็นความเชื่อแท้แล้วรู้ได้ไงอันไหนแท้อันไหนปลอมง่ายนิดเดียวความเชื่อแท้มันจะส่งประกายของความเชื่อแท้ออกมาเป็นการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหัวใจของเราดังนั้นเราจึงเห็นได้ชัดว่าการรอดพ้นนรกนั้นเป็นสิ่งที่มากกว่าการนับถือศาสนาคริสต์ไม่อาจจะพูดได้ว่าใครก็ตามที่นับถือศาสนาคริสต์แล้วเขาจะพ้นนรกไม่เป็นความจริงพระคัมภีร์ไม่ได้พูดและไม่อาจจะพูดได้ว่าใครก็ตามนับถือศาสนาคริสต์แล้วรับใช้พระเจ้าเยอะๆจะพ้นนรกไม่เป็นความจริงพระเยซูไม่ได้พูดแต่พระเยซูบอกว่าผู้ที่วางใจในเราเชื่อเราจริงๆผู้นั้นเนี่ยจะพ้นนรกจะมีชีวิตนิรันดร์ดังนั้นจุดหมายปลายทางของเราว่าเราจะอยู่สวรรค์นิรันดร์หรืออยู่ในนรกชั่วนิรันดร์นั้นไม่ได้ถูกกำหนดว่าเราพูดอย่างไรแต่ถูกกำหนดโดยว่าชีวิตของเราเราประพฤติอย่างไรเราทำอย่างไรการเพียงแค่ต้อนรับพระเยซูเท่านั้นไม่พอแต่ต้องเชื่อฝังพระเยซูการต้อนรับพระเยซูการยอมรับพระเยซูเป็นสิ่งสำคัญขาดไม่ได้แต่การต้อนรับอย่างเดียวแต่ไม่เชื่อฝังไม่ผิดพอเราได้รับความรอดพ้นนรกเนี่ยโดยพระคุณพระเยซูมอบให้โดยพระคุณเพราะความเชื่อแต่ต้องเป็นความเชื่อแท้ๆเท่านั้นความเชื่อปลอมใช้ไม่ได้แบงค์ปลอมใช้ไม่ได้ต้องเป็นแบงค์จริงเท่านั้นก็คือเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์จริงๆแล้วมันจะสะท้อนออกมาเป็นการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้นถ้าเราสังเกตมัทธิวบทที่7ข้อที่21ถึง23คนเหล่านี้ที่พระเยซูของเราไม่รู้จักเจ้าเนี่ยเป็นคริสเตียนไม่ใช่คริสเตียนธรรมดาธรรมดาด้วยนะเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งเป็นคริสเตียนที่มีการรับใช้ที่เกิดผลในชีวิตด้วยซ้ำไปพวกเขาใช้พระนามของพระเยซูขับผีใช้พระนามพระเยซูทำอัศจรรย์แต่เขาไม่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูเขาไม่ยอมให้พระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาจึงเรียกได้ว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เชื่อพระเยซูจริงๆเพราะว่าเขาไม่ประพฤติตามคำของพระเยซูมีคริสเตียนจำนวนไม่น้อยสมัครเป็นลูกของพระเจ้าแต่พอทำตามแบบอย่างของมารมาสมัครฉันขอรับเชื่อพระเจ้าต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าในชีวิตแล้วสิ่งละพอดำเนินชีวิตจันทร์การทุกข์ละสุขเสาชีวิตลูกมารแท้ๆเลยแบบนี้ของปลอมไม่ได้เชื่อการรับเชื่อของเขานั้นไม่เพียงพอที่จะช่วยเขาคนหนึ่งเพราะเขาไม่เชื่อจริงแต่พอเชื่อจริงๆพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเขาให้มีการเปลี่ยนแปลงจากข้างในผมเชื่อว่าเราหลายคนในที่นี้มีประสบการณ์นี้แล้วเมื่อเราเชื่อพระเจ้าจริงๆนิสัยเราเปลี่ยนเองเปลี่ยนเองแบบไม่ต้องพยายามเปลี่ยนเองมาจากข้างในนั่นคือการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และยินดีด้วย
ยินดีด้วยนั่นแหละพระเยซูบอกว่าเรารู้จักใจเจ้ายอมให้เราเปลี่ยนจริงเจ้าเชื่อเราจริงเจ้าทำตามพระทัยของพระบิดาในยากอบบทที่1ข้อที่22บอกว่าแต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นแต่ผู้ฟังเท่านั้นพิจารณาจะเป็นการรวมตัวเองหลอกตัวเองบางคนหลอกตัวเองว่าตัวเองเป็นคนของพระเจ้าเป็นคริสเตียนที่แท้เพราะว่ามาฟังเทศทุกอาทิตย์เลยไม่มีประโยชน์ไม่สำคัญว่าท่านฟังเยอะแค่ไหนแต่สำคัญว่าท่านประพฤติตามสิ่งที่พระเยซูได้บอกมากน้อยเพียงใดในมัทธิวบทที่7ข้อที่21จนถึงข้อที่23นี้นะครับสอดคล้องกับอีกตอนหนึ่งในลูกาพูดเรื่องเดียวกันเลยก็คือในลูกาบทที่6ข้อที่46ต่อไปนะครับพระเยซูพูดง่ายๆชัดเจนในลูกาบอกว่าทำไมพวกท่านเรียกเราว่าองค์ผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ทำตามที่เราคิดและไม่ทำตามที่เราบอกคือเรียกพระเยซูว่าเจ้านายแต่ไม่ทำอย่างที่เจ้านายบอกเป็นท่าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือว่าสมมติว่ามีคนหนึ่งเจ้านายของเขาเนี่ยเขามีเจ้านายเจ้านายของเขาเกลียดแมลงสาบคือรังเกียจไม่ใช่กลัวนะแต่รังเกียจสกปรกเหลือเกินรังเกียจแมลงสาบไอ้หมอนี่ก็มาสมัครเป็นลูกน้องของเจ้านายแล้วบอกว่าจะพักดีต่อเจ้านายแต่เพียงผู้เดียวแต่ปรากฏว่าในกระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อเก็บแมลงสาบไว้เต็มเลยถ้าเปิดเสื้อออกมาโอ้โหมีแมลงสาบยับยับยับเลยนะแล้วก็ในกระเป๋าเป้ก็มีแมลงสาบด้วยเต็มไปหมดเลยแล้วบอกว่าโอ้เจ้านายเป็นเจ้านายที่ฉันรักแล้วก็พักดีฉันเชื่อฟังพวกท่านมากที่สุดแต่นี่โกหกไม่เป็นความจริงรู้ทั้งรู้ว่าเจ้านายรังเกียจแมลงสาบมันสกปรกแต่แกก็ยังพกแมลงสาบเอาไปนอนด้วยไปกอดทั้งวันทั้งคืนบางคนอาจจะเป็นเช่นนั้นวันนี้ต้องกลับใจพระเยซูเกลียดบาปเราไม่สามารถเป็นเพื่อนกับบาปได้พระองค์รังเกียจบาปเราไม่สามารถรักมันได้เป็นเพื่อนเราเอาชนะมันได้หรือไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่รักมันหรือไม่รักนั่นก็อีกเรื่องเราต้องเกลียดมันแต่อาจจะพ่ายแพ้เพราะว่าเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมเราพ่ายแพ้บาปแต่เราเกลียดมันแล้วโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเกิดการเปลี่ยนคนที่ไม่เกลียดบาปพี่น้องครับคำเตือนมาถึงท่านในวันนี้จะกรุณาตรวจสอบหัวใจของท่านท่านเชื่อวางใจในพระเยซูจริงๆหรือเปล่าความเชื่อที่ท่านมีต่อพระเยซูเนี่ยมันเป็นความเชื่อแท้หรือเปล่าทำไมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากข้างในทำไมหัวใจของท่านจึงไม่ถูกเปลี่ยนให้เกลียดบาปทำไมท่านยังรักมันทำไมยังปรารถนาอย่างยิ่งที่จะทำตามบาปขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะไม่เป็นคนนั้นนะครับพระเยซูบอกว่าทำไมท่านเรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ทำตามที่เราบอกนั้นนี่คือสิ่งที่พระเยซูกล่าวเอาไว้พระเยซูจึงเรียกคนเหล่านั้นว่าเจ้าผู้กระทำชั่วคือใครคือคนที่บอกว่าพระเยซูเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าของฉันแล้วพระเยซูเจ้าผู้กระทำชั่วพระเยซูเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าของฉันเจ้าผู้กระทำชั่วเพราะมันไม่เกี่ยวแค่คำพูดแต่เกี่ยวกับว่าข้างในเนี่ยจริงจริงหรือเปล่าให้พระเยซูเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของชีวิตจริงจริงหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาไม่เกี่ยวกับการรับใช้พระเจ้าแต่เกี่ยวข้างในลึกให้พระเยซูเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าจริงจริงหรือเปล่าและใครไม่รู้จงรู้เสียเจ้านายของท่านเกียรติแมลงสาบในภาษาอังกฤษคำนี้บอกว่าเจ้าผู้กระทำชั่วเนี่ยจะใช้เป็นไวยากรณ์ว่าเจ้าผู้กระทำชั่วตลอดเวลาก็คือไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงทำชั่วตลอดเวลาเพราะว่าถ้าพูดถึงการทำชั่วแล้วเราสามารถมองคนข้างๆได้เพราะว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญการทำชั่วตัวผมเองก็เหมือนกันผมทำชั่วหลายอย่างซึ่งท่านไม่รู้หรอกไม่ต้องบอกเราทั้งหลายล้วนแต่ทำชั่วแล้วก็ผิดพลาดไปในหลายประการในชีวิตในการดำเนินชีวิตแต่พระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่ไม่เคยทำผิดเลยคนที่วันนี้ก็ไม่ทำบาปเลยไม่ใช่แต่ว่าคนที่ทำชั่วตลอดเวลาไม่คิดเลยไม่คิดจะเปลี่ยนไม่คิดจะกลับใจไม่คิดจะละทิ้งไม่คิดจะเริ่มต้นใหม่ไม่คิดจะให้พระเจ้าช่วยเขาอันแบบนี้เนี่ยอันตรายแม้ครั้งหนึ่งในชีวิตเขาเคยถวายตัวแด่พระเยซูคริสต์จริงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อก่อนเป็นคนโมโหร้ายหรือมีอารมณ์เย็นขึ้นเมื่อก่อนเป็นคนขี้โกงหรือมีคนสัตย์ซื่อแต่ว่าเขาเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขากลับไปยืนอยู่บนผ่าเขียวที่อันตรายวันนี้การอยากจะกลับใจไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาแล้วคุณกำลังยืนอยู่บนผ่าเขียวที่อันตราย
รารู้ไหมครับเหวนี้มันไม่ใช่เหวธรรมดาแต่มันเป็นบึงไฟเจ้าผู้กระทำชั่วอยู่เสมอเจ้าผู้ไม่คิดอยากจะกลับใจจากความชั่วเลยจงไปเสียให้พ้นจากหน้าเราไม่ใช่เจ้านายของเจ้าเราไม่ใช่องค์ผู้เป็นเจ้าของเจ้าคนที่มีเราเป็นผู้เป็นเจ้าเขาจะเกลียดสิ่งที่เราเกลียดเราเกลียดชังบาปไม่มีทางคนนั้นที่ให้เราเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าไม่มีทางยากดีกับบาปได้อย่างเด็ดขาดในตอนนี้พระเยซูอธิบายในข้อติดกันเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นในมัทธิวที่7ข้อที่24เป็นต้นมาซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราส่วนใหญ่น่าจะรู้จักกันดีพระเยซูอธิบายก่อนในเรื่องนี้เพื่อจะให้เข้าใจขึ้นว่าหมายถึงใครคนที่พระเยซูว่าเราไม่รู้จักเจ้าเนี่ยพระเยซูยกตัวอย่างคำอุปมาเรื่องหนึ่งคือคนโง่สร้างบ้านบนดินทรายและคนฉลาดสร้างบ้านบนศิลาบนพื้นแข็งคนโง่สร้างบ้านบนรากฐานที่ไม่มั่นคงคนฉลาดสร้างบ้านอยู่บนรากฐานที่แข็งแกร่งและมั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงคนโง่สร้างบ้านเสร็จคนมีปัญญาก็สร้างบ้านเสร็จแต่เมื่อลมพัดมาฝนก็ตกน้ำก็ไหลเชี่ยวคนบ้านของโง่ก็พังทลายเลยแล้วก็มีบ่อยการพังทลายนั้นก็ใหญ่โตยิ่งนักแต่บ้านของคนที่มีปัญญาตั้งใหญ่มั่นคงเอลซัคคนที่5ข้อที่17กล่าวว่าเหตุฉะนั้นอย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงรู้หน้าใครพระเจ้าว่าเป็นวิธีแยกคนไหนโง่คนไหนฉลาดเอเฟซัสบอกชัดเจนพวกโง่ก็คือคนไม่รู้หัวใจของพระเจ้าพวกฉลาดคือคนรู้น้ำพระทัยของพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าอยากให้ทำอะไรไม่อยากให้ทำอะไรคนโง่สร้างชีวิตคริสเตียนของเขาอยู่บนฐานที่ไม่มั่นคงเขาคิดว่ารับใช้พระเจ้ามากๆแล้วพระเจ้าจะยอมรับชีวิตของเขาไม่มั่นคงการรับใช้สักวันจะสูญไปเขาคิดว่าถวายทรัพย์เยอะๆแล้วการชีวิตคริสเตียนเขาจะมั่นคงไม่มั่นคงสักวันอาจจะเสื่อมไปแต่รากฐานที่แข็งแกร่งและมั่นคงที่สุดก็คือความเชื่อในพระเยซูคริสต์จริงๆการวางใจในพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงไม่เป็นเพียงแค่ผู้ฟังแต่เป็นผู้ปฏิบัติตามสำหรับคนเหล่านั้นที่ความเชื่อของเขาวางใจวางอยู่บนรากฐานเขาวางอยู่บนความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ในเวลาการทดสอบความเชื่อของเขาจะไม่พังลงเมื่อน้ำมีความเจ็บปวดความโศกเศร้าความยากจนความผิดหวังหรือการสูญเสียคนที่รักไหลบ่าเข้ามาสู่ชีวิตของเขาเขายังคงตั้งมั่นคงแต่คนโง่เขาวางชีวิตคริสเตียนเขาบนการอวยพรของพระเจ้าบางอย่างบางคนของบนโลกนี้เมื่อเป็นคริสเตียนก็เลยรวยขึ้นวันใดที่เขาจนลงความเชื่อก็จะพังเมื่อเป็นคริสเตียนก็เลยหายป่วยวันใดที่กลับไปป่วยครั้งหนึ่งความเชื่อก็จะพังเมื่อเป็นคริสเตียนก็เลยเจอแต่เพื่อนดีๆมีแต่พี่น้องดีๆวันใดที่เขารู้จริงๆว่าไอ้เพื่อนข้างๆนี่มันชั่วขนาดไหนความเชื่อก็จะพังแต่คนใดก็ตามที่วางความเชื่อของเขาเพราะบนศิลาที่มั่นคงคือการวางใจในพระเยซูคริสต์แม้เขาต้องสูญเสียคนรักเขายังตั้งมั่นแม้เขาต้องสูญเสียทุกสิ่งเขายังตั้งมั่นจิตใจของเขาจะไม่หวั่นไหวความเชื่อของเขาจะไม่หายไปในเวลาการทดสอบนั้นสันติสุขจะไม่ละทิ้งเขาไปเขาจะไม่มีความวันสูญเสียความเชื่อแท้ในพระเยซูแต่ในพระคัมภีร์ตอนนั้นในเรื่องของคนโง่สร้างบ้านคนฉลาดสร้างบ้านเนี่ยเราต้องสังเกตกันก็คือว่าการสร้างบ้านของคนฉลาดที่ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้านั้นเนี่ยต้องออกแรงอาจจะต้องหลั่งน้ำตาอาจจะต้องอธิษฐานมากมายเหมือนในฮีบรูบทที่10ข้อที่36บอกว่าท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดทนเพื่อท่านจะสามารถกระทำตามรักน้ำพระทัยของพระเจ้าท่านทั้งหลายต้องอดทนที่จะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าพระเยซูบอกคนเหล่านั้นใช่ไหมครับเราไม่รู้จักเจ้าเพราะเจ้าไม่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าฮีบรูบทที่10ข้อที่36บอกว่า
ถ้าไม่มีความอดทนทำตามน้ำอะไรของพระเจ้าไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่กำลังจะพูดต่อไปนี้มันต้องใช้การออกแรงความรอดในพระเยซูคริสต์ได้มาเปล่าๆฟรีโดยพระคุณแต่ว่าการรักษาความรอดนั้นไม่ไปตลอดรอดฝั่งโดยการทำตามน้ำอะไรของพระเจ้าเราจำเป็นต้องร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกแรงนี้เป็นภาพเดิมคือยากๆที่องค์ทำง่ายๆเราทำแต่เราต้องออกแรงร่วมกันการทำตามน้ำอะไรของพระเจ้าเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงแข็งแกร่งการทำตามน้ำอะไรพระเจ้าเกิดขึ้นเมื่อเรามีความเชื่อแท้เมื่อเราเชื่อแท้การทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าก็จะเกิดขึ้นเหมือนกับในฮีบรูบทที่11ข้อที่6บอกว่าถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอใจของพระเจ้าไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเชื่อพระเจ้าจะไม่มีวันพอใจมีความเชื่อบางคนเป็นความเชื่อที่ตายแล้วเขาเคยมีความเชื่อถ้าให้เขาเล่า10ปีก่อนเขาทำอะไรเพื่อพระเจ้าได้บ้าง10ปีก่อนชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงอะไรมีเยอะแยะเลยแต่ถามก็ไปถามเขาไม่ทราบว่าอาทิตย์ที่แล้วท่านเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเมื่อวานนี้พระเยซูเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของท่านวันนี้พระเยซูทำให้ท่านเกิดการกลับใจใหม่อะไรบ้างถ้าไปถามคนเหล่านั้นจะบอกว่าไม่นี่คือความเชื่อที่ตายแล้วเคยมีแต่ไม่มีแล้วบางคนมีความเชื่อของปีศาจท่านเชื่อว่าพระเจ้าเป็นหนึ่งนั่นก็ดีอยู่แล้วแม้แต่พวกปีศาจก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่นปีศาจมันเชื่อไหมว่าพระเจ้ามีจริงเชื่อยิ่งกว่าเชื่อสิมันรู้เลยมันเชื่อไหมว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เชื่อรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนจนมันกลัวจนตัวสั่นแต่มันเชื่อฟังพระเจ้าไหมไม่เชื่อฟังดังนั้นความเชื่อแบบปีศาจก็ใช่การไม่ใช่ความเชื่อถ้าจะรู้ว่าพระเจ้ามีจริงถ้าจะเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่ท่านไม่ทำตามพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้านั่นเป็นความเชื่อปลอมเป็นความเชื่อแบบปีศาจเป็นความเชื่อที่ไร้ค่าเป็นความเชื่อที่ไร้ความหมายตอนท้ายนี้จึงมาถึงคำถามสำคัญแล้วรู้ได้อย่างไรว่าเรามีความเชื่อแท้เชื่อแท้จนกระทั่งสามารถทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้ารู้ได้อย่างไรความเชื่อแท้มองไม่เห็นมันอยู่ข้างในแต่สิ่งที่ข้างในสามารถสังเกตได้ด้วยสิ่งที่ปรากฏออกมาข้างนอกเมื่อผมมองดูพี่สมเด็จผมก็รู้ทันทีว่าพี่สมเด็จไม่ใช่คนแอฟริการู้ได้ไงอาจจะมีพ่อหรือแม่เป็นคนแอฟริกันก็ได้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าผิวไม่ออกแอฟริกันเราสามารถรู้จักคนแอฟริกันได้โดยผิวของเขาเมื่อเสือตัวนึงเดินผ่านมาเรารู้แล้วว่าเสือตัวนี้เป็นเสือโคร่งไม่ใช่เสือดาวเขาดูจากลายผ้ากอดบนตัวของมันเรารู้จักความเป็นของเป็นใครคนใดคนหนึ่งได้ด้วยการแสดงออกด้วยการปรากฏออกมาการปรากฏอาจจะมีสองแบบอันนึงแสดงละครแต่อันหนึ่งเป็นจริงๆที่ปรากฏออกมาเหมือนกับชีวิตของหลายคนพอเราดูเขาไกลๆใช่ไหมดูห่างๆโอ้ชีวิตช่างรักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าแต่พอเข้าไปชีวิตใกล้ๆพอไปดูเขาที่บ้านโอ้โหแทบจะอ้วกเลยใช่ไหมครับว่าโอ้ทำไมชีวิตเป็นแบบนี้คนละเรื่องกับที่โบสถ์เลยตัวจริงมันจะออกมาแน่นอนความเชื่อแท้มันจะสะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้นไม่ว่าแสดงออกมาเป็นยังไงมันจะมีมันจะดุแน่นอนแล้วคนที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวเขาเองดังนั้นความเชื่อแท้จะมีสัญลักษณ์เหล่านี้ปรากฏในพระคัมภีร์เหตุฉะนั้นผู้ใดอยู่ในพระคิดผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆร่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ขึ้นเขาจะมีจิตใจใหม่จิตใจเขาจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอะไรไหมครับเปลี่ยนแปลงไปก็มีบอกเปลี่ยนแปลงไปเป็นเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าคนที่มีความเชื่อแท้จะมีปรากฏการณ์หนึ่งเกิดขึ้นจะมีสัญลักษณ์หนึ่งเกิดขึ้นในชีวิตเขาแน่นอนเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเขาจะมีใจเหมือนพระเยซูซึ่งเราทั้งหลายมีโอกาสสัมผัสเหตุการณ์นี้มาแล้ววันนี้ผมไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเคยมีแน่ๆ
ก็คือว่ามีใจเหมือนพระเยซูจำได้ไหมตอนนั้นเนี่ยใครจะด่าอะไรเราเราก็มีความสุขยกโทษให้อภัยเดี๋ยวนี้มันด่าเรามาแล้วแค้นมันแค้นคืออันนี้แสดงว่าเรากลับใจเก่านะเราถอยห่างจากความเชื่อแท้ไปเสียแล้วความเชื่อของเราตายแล้วมันเคยดีแต่วันนี้มันตายแล้วมันก็เลยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ของความเชื่อแท้ชีวิตไม่เกิดขึ้นใครก็ตามที่มีความเชื่อแท้จิตใจเขาจะถูกเปลี่ยนใหม่เหมือนผมเราเคยแล้วก็เคยแล้วหัวใจเหมือนพระเยซูเลยโอ้พ่อมารีกระตือรือร้นนั่งผู้ที่หลงทางจำเองพระเจ้ามันเคยเกิดขึ้นในหัวใจของเราพระเจ้าของพระเจ้ามาถึงเราวางคนในที่นี้ทางวันนี้ท่านเคยมีความเชื่อแท้จากวันนี้มันตายไม่มาไม่มาหรือยวนจะตายพระเจ้าของพระเจ้ามาถึงท่านว่าจงปลุกมันให้ตื่นทำกระเทศจบจงเรียกมันให้เป็นขึ้นมาจากความตายกลับมีความเชื่อแท้อีกครั้งแล้วสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงจากข้างในความกระตือร้นในการอยากรับใช้พระเจ้ามันจบความกระตือรือร้นในการอยากที่จะทำสิ่งที่ดีมันจะออกมาข้างในเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจของท่านถูกเปลี่ยนให้พระเยซูซึ่งไม่สามารถทำด้วยความตั้งใจหรือตะเกียกตะกายของมนุษย์ได้ต่อให้ท่านกลับไปนั่งสมาธิต่อให้ท่านไปทำอะไรก็แล้วแต่ท่านไปทำก็มีให้ร้อยข้อพันข้อมันก็ไม่สามารถเกิดให้หัวใจของท่านเป็นเหมือนพระเยซูได้เพราะเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทำผ่านผู้ที่มีความเชื่อวันนี้ความเชื่อใครจวนจะตายอย่าปล่อยมันตายปลุกมันขึ้นมาให้ขึ้นมากลับใหม่ครั้งหนึ่งมีความเชื่อแท้แล้วสัญลักษณ์แห่งความเชื่อแท้จะปรากฏขึ้นหัวใจของท่านจะถูกเปลี่ยนไปจิตใจจะถูกเปลี่ยนเหมือนกับพระเยซูใน1เทสโลนิกาบทที่4ข้อที่3บอกว่านี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์เว้นเสียจากการร่วมประเวณีจิตใจของเขาจะเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์นี่แหละเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าของชัดเจนแปลว่าใครไม่ทำคือไม่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าคนที่มีความเชื่อแท้จิตใจของเขาจะไม่อยากร่วมประเวณีผมอธิษฐานแล้วพูดกับบางคนวันนี้ผมไม่รู้ใครแต่มาถึงท่านอะไรที่ได้ยินคนนั้นท่านยังมีความสุขกับการร่วมประเวณีพระเจ้าของพระเจ้ากลับใจก่อนที่จะสายท่านทิ้งความเชื่อแท้เป็นไปไม่ได้ถ้าท่านมีความเชื่อแท้ท่านมีความสุขกับการร่วมประเวณีผมไม่เกี่ยวกับผมไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับขั้นตอนการเลิกร่วมประเวณีนะครับบางคนมันซับซ้อนมันยุ่งยากแต่ว่าท่าทีในใจมันต้องถูกเปลี่ยนขอพระเจ้าเมตตาที่มันจะเกิดขึ้นวันนี้พรุ่งนี้ช้าลงไปอย่าต้องรอพรุ่งนี้วันนี้ขอพระเจ้าเปลี่ยนฉันรังเกียจการร่วมประเวณีฉันไม่เอาแล้วฉันไม่เห็นด้วยฉันไม่เดินไปทางนั้นแล้วเพราะว่าคนที่มีความเชื่อแท้หัวใจเขาจะเหมือนพระเยซูแล้วพระเยซูบอกว่าพระองค์บริสุทธิ์ตอนนี้บอกชัดเจนน้ำพระทัยของพระเจ้าคือให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์เว้นเสียจากการร่วมประเวณีรังเกียจไม่เอามาแล้วไม่เดินในทางนั้นต่อไปซึ่งสิ่งนี้ท่านทำเองไม่ได้แต่ทำได้โดยด้วยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อท่านกลับใจและหันมาที่ความเชื่อแท้ในพระเจ้าบริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าอันแรกสัญญาแรกคือจิตใจเปลี่ยนสัญญาที่สองก็คือความคิดเปลี่ยนท่านจะคิดเหมือนกับพระเยซูคริสต์คนที่มีความเชื่อแท้จะรักในสิ่งที่พระเจ้ารักและเกลียดในสิ่งที่พระเจ้าเกลียดสำหรับบางคนไม่ต้องมองคนอื่นนะมองตัวเองสำหรับบางคนเกลียดสิ่งที่พระเจ้ารักคือเกลียดพี่น้องมันทำดีเอาหน้ามันรับใช้มันข่มเรามันอะไรก็แล้วแต่มันแย่งที่นั่งเราคนเดียวนั่งที่นี่มันแย่งที่นั่งเราเกลียดสิ่งที่พระเจ้ารักคือเกลียดพี่น้องคือคริสชนพี่น้องในประเทศแล้วรักสิ่งที่พระเจ้าเกลียดพระเจ้าเกลียดบาปพวกกอดบาปทั้งวันทั้งคืนปรารถนาเลยเดี๋ยวเลิกผมจะได้ไปทำบาปสักทีแต่นี่คิดไม่เหมือนพระเจ้าคิดไม่เหมือนพระเจ้าแล้วคำเตือนว่าจิตกรุณาขอพระเจ้าช่วยตรวจสอบจิตใจของท่านวันนี้ความเชื่อของท่านควรจะตายหรือเปล่าท่านมีความเชื่อแท้อยู่หรือเปล่าคนที่มีความเชื่อแท้ความคิดเขาจะเปลี่ยนใหม่คิดความนี้เขาจะเหมือนกับพระเยซูซึ่งเรื่องนี้ก็เหมือนกันท่านเคยแล้วท่านเคยแน่นอนท่านเคยคิดเหมือนพระเยซูแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ท่านคิดคนที่มีความเชื่อแท้ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเจตนาของเขาเนี่ยจะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าเจ
จตนาเขาจะหลีกเลี่ยงจากไอ้สิ่งที่พระเจ้ารังเกียจหรือเป็นความชั่วร้ายของเขาเขาจะปฏิเสธการรับใช้บาปวันนี้อย่าใช้อวัยวะของท่านปฏิบัติรับใช้บาปอีกต่อไปจงใช้อวัยวะท่านรับใช้พระเจ้าผู้ทรงอย่ายอมใช้มือของท่านใช้เงินของท่านใช้สิ่งที่ท่านมีรับใช้บาปต่อไปหันกลับมากลับใจใหม่เขาต้องยังมีสิ่งช่วยเราให้การเปลี่ยนแปลงจากข้างในให้เราคิดเหมือนพระเยซูคริสต์คนที่มีความเชื่อแท้ความคิดของเขาที่มีต่อโลกจะเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์พระเยซูบอกว่าคนที่รักโลกก็มีบอกว่าอย่ารักโลกและสิ่งของในโลกคนที่รักโลกความรักของพระบิดาไม่อยู่ในคนนั้นคนที่มีความเชื่อแท้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความคิดเขาคือเขาจะไม่รักโลกเขาจะไม่ถูกควบคุมโดยมาตรฐานของโลกนี้มาตรฐานโลกนี้อาจจะบอกว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดคนที่มีความเชื่อแท้ในพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจเขาคือว่าแม้โลกบอกว่าถูกเช่นบอกว่าการทำแท้งถูกแต่เขาบอกว่าผิดผิดเขาจะคิดว่าผิดเขาจะคิดเหมือนพระเจ้าเขาจะมองสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ด้วยมาตรฐานของโลกแต่ด้วยหัวใจของพระเยซูเขาจะเป็นอิสระจากความคิดของโลกนี้เขาจะแทบจะไม่สนใจทำยกย่องกับโลกนี้เพราะว่าเขาไม่ได้สนใจว่าโลกมียกย่องหรือเปล่าเขาไม่สนใจอย่างเดียวคือว่าพระเยซูผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาพอใจไม่พอใจคนอาจจะด่าเขาเขาช่างหัวคนไปพระเจ้าของฉันพอใจก็พอแล้วคนเหล่านี้เนี่ยพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาแท้ๆจริงๆคนเหล่านี้เนี่ยมีความเชื่อแท้จริงๆเพราะว่าเขาไม่ได้มองดูสิ่งของในโลกนี้แต่ตาของจับจ้องบำเหน็จในสวรรค์และประการที่3อันสุดท้ายนะครับสัญลักษณ์ของความเชื่อแท้นอกจากที่จิตใจเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอันที่3จิตวิญญาณของเขาเปลี่ยนออกมาเมื่อใครก็ตามที่ต้อนรับเชื่อในพระเยซูคริสต์พระวิญญาณเพราะยาบริสุทธิ์จะเสด็จเข้ามาในชีวิตของเขาเมื่อก่อนมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในความตายเนื่องจากอาดัมทำบาปและเราเป็นลูกหลานของอาดัมเราจึงเกิดมาในความตายตายไปบ้างแต่เมื่อเราต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์จิตวิญญาณเราเปลี่ยนใหม่เป็นจิตวิญญาณที่มีชีวิตขึ้นมีการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์และลักษณะของจิตวิญญาณที่มีชีวิตจะเป็นลักษณะแบบนี้คือเขาอยากจะสัมพันธ์กับพระเยซูเมื่อก่อนอาดัมทำบาปเขาสัมพันธ์กับพระเจ้าได้แต่พอเขาทำบาปเขาต้องไปซ่อนหลังต้นไม้ไม่อยากสัมพันธ์กับพระเจ้าเขากลัวพระเจ้าเพราะว่าจิตวิญญาณเขาตายแต่วันนี้ใครก็ตามที่ต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์มีความเชื่อแท้ๆเขาจะกลับมาสามารถสัมพันธ์กับพระเจ้าได้และเขาอยากจะสัมพันธ์กับพระเจ้าอาคารโบสถ์ที่สวยงามเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าไม่ใช่สิ่งล้ำค่าสำหรับคริสเตียนศาสนาคริสต์เป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่สิ่งล้ำค่าสำหรับคริสเตียนการประสบความสำเร็จในการรับใช้พระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่สิ่งล้ำค่าในชีวิตคริสเตียนสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งยอดปรารถนาในชีวิตคริสเตียนควรมีสิ่งเดียวก็คือพระเยซูฉันต้องการอย่างเดียวคือมีความสำคัญซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อจิตวิญญาณท่านกลับมีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งพอพูดมาถึงตอนนี้ท่านจะเริ่มรู้ตัวแล้วโอ้ใช่แล้วจิตวิญญาณของฉันป่วยหนักอยู่ในห้อง ICU ซะแล้วโคม่าซะแล้วเมื่อก่อนฉันเคยอยากจะสนิทกับพระเยซูแต่วันนี้แค่หยิบเพื่อคำพิมพ์ขึ้นมาไม่ทันเปิดก็หลับแล้วเมื่อก่อนไปไหนมาไหนร้องเพลงสรรเสริญพระเยซูคิดถึงพระเยซูเดี๋ยวนี้คิดถึงหุ้นมันขึ้นหรือหุ้นมันจะตกเอ๊ะไอ้แฟนมันจะทิ้งเราหรือผมไม่คิดพระเยซูหายไปแล้วความสัมพันธ์ที่อยากจะมีกับพระเยซูมันหายไปจิตวิญญาณที่เคยมีชีวิตตอนนี้ป่วยอยู่จะตายอยู่แล้วขอพระเจ้าเมตตาที่วันนี้การกลับใจใหม่ระดับลึกที่สุดในจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นท่านกับเรากลับมาอีกครั้งกลับมีชีวิตขึ้นกลับมายืนอยู่ให้พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตเราอย่างแท้จริงครับคนเหล่านั้นที่จิตวิญญาณมีชีวิตเมื่อจิตวิญญาณเขาถูกเปลี่ยนไปจากตายกลายเป็นมีชีวิตเขาจะอยากคุยกับพระเยซู
ขาอยากจะทำงานรับใช้เพื่อพระเยซูไม่ใช่เพื่อหัวหน้าเซลล์ไม่ใช่หัวหน้าเขตเขาอยากจะรักพระเยซูเขาอยากจะดำเนินชีวิตกับพระเยซูเขาอยากจะวางใจในพระเยซูเขาอยากจะพักพิงในพระเยซูเขาอยากจะเฝ้ารอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์นี่คือลักษณะของคนที่เป็นคนที่มีความเชื่อแท้ๆแล้วมีการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณเขามีชีวิตเรื่องที่น่าเศร้าก็คือว่าที่พูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้เคยเกิดขึ้นกับเราเกือบทุกคนในห้องนี้และเศร้ามากกว่านั้นก็คือว่าวันนี้มันหายไปจากคนจำนวนไม่น้อยของคนเพราะฉะนั้นของพระเจ้ามาถึงเราทุกรายรู้สึกกลับมาที่เดิมเพราะเราเมตตาเราจึงมาเปลี่ยนเศร้าเพราะวันนั้นจะไม่ใช่วันของพระเมตตาสำหรับคนเหล่านั้นที่ให้พระเยซูเป็นองค์พระเจ้าเป็นเจ้านายเขาแท้จริงแท้เท่านั้นพระเยซูจะบอกเขาว่าเจ้าเป็นที่รักจงครอบครองลูกของเราแต่คนเหล่านั้นที่พระเยซูเป็นองค์พระเจ้าของเขาแต่ในปากหรือมีแต่พฤติกรรมทางศาสนาพระเยซูจะพูดกับเขาว่าเราไม่เคยเจ้าผู้กระทำชั่วจงปล่อยเสียงคนจัดขอเจ้าเมตตาในที่ตั้งสูตรที่หนึ่งข้อที่สิบเอ็ดเขาพูดว่าเขารู้จักพระเจ้าแต่การกระทำของเขาปฏิเสธเขาหน้าเกลียดหน้าชังและไม่เชื่อฟังและไม่เหมาะสมกับการที่ขอพระเจ้าเมตตาที่วันนี้หากความเชื่อแท้ของเราเคยมีแล้วมันหายไปหากการที่ให้พระเยซูเป็นองค์พระเป็นเจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตเราเคยมีเคยหวานชื่อแล้ววันนี้จางขอพระเจ้าเมตตาที่จะกลับผมอยากจะเชิญเราขึ้นด้วยกันก่อนที่จะมีโอกาสที่จะตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าผมขออนุญาตถามในที่ประชุมถ้าการเรามีใครที่ยังไม่เคยเป็นคริสเตียนไม่เคยต้อนรับเชื่อพระเยซูแล้ววันนี้อยากจะเป็นคริสเตียนไหมครับถ้ามีอยากจะเชิญออกมาด้านหน้าเลยได้ไหมครับเพื่อรับชมในนามของเราที่ผ่านขอต้อนรับทุกท่านเรื่องยากๆท่านเจ้าครับให้เราทำเรื่องง่ายๆคือต้อนรับตรงหน้าของสำหรับที่อยากต้อนรับเชื่อพระเยซูเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญวันนั้นพระเยซูจะป้าแขนต้อนรับท่านเข้าในใจนะมีไหมครับมีไหมครับท่านใดที่ยังไม่เคยต้อนรับเชื่อพระเยซูในเช้าวันนี้อยากต้อนรับเชื่อพระเยซูในโอกาสท่านนะครับโอกาสท่านครั้งหนึ่งครับสำหรับคนที่ได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าแล้วก็ปรารถนาอยากจะสนใจอยากรู้จักเรื่องของพระเจ้าแต่วันนี้ท่านยังรู้สึกว่าไม่อยากจะออกมาครับผมเสนอว่าให้ท่านถามแล้วก็คุยกับเพื่อนของท่านที่พาท่านมาเรื่องของพระเจ้าที่มีที่ไหนทั้ง3ท่านยินดีที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตนะครับให้พระองค์ชำระบาปทั้งสิ้นแล้วก็ต้อนรับเข้ามาสู่ครอบครัวของพระเจ้าจากท่าปากฐานที่นั้นให้ก้มศีรษะหลับตาต้องมุ่งมั่นนะครับและที่ผ่านตาข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอยอมรับว่าข้าพระองค์เป็นคนบาปไม่สามารถช่วยตัวเองได้ขอพระเยซูคริสต์ชำระบาปของข้าพระองค์ยกโทษความผิดทั้งสิ้นที่ข้าพระองค์เคยทำมาข้าพระองค์ขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์แต่เพียงผู้เดียวขอมอบถวายชีวิตจิตใจร่างกายและวิญญาณเป็นของพระเยซูคริสต์แต่ผู้เดียวตลอดไปขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักข้าพระองค์เป็นลูกของพระองค์แล้วอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ให้เรายื่นมือมาแทนพี่น้องเราอย่างก้มศีรษะหลับตาครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับในเช้าวันนี้ที่ทั้งสวรรค์ร้องเมนพรีพี่น้องของเราหายไปแล้วและกลับคืนมาอีกตายไปแล้วและกลับมีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
พระองค์ทรงชี้กรรมฐานคำแช่งสาที่มีอยู่เหลือพี่น้องทั้งสามคนนี้ที่จะไม่มีอิทธิพลต่อชีวิตเขาอีกต่อไปพระองค์ทรงประทานทูตสวรรค์ประจำตัวจะรายรอบชีวิตเขาปกป้องเขาไว้พระองค์ทรงโปรดเมตตาที่มั่นคงในทางของพระเจ้าจนถึงวันที่พระองค์เสด็จกลับมาขอบคุณพระองค์ในการติดตามที่สุดสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะช่วยเรากันตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าท่านรู้อยู่ในใจพระเจ้าพูดกับท่านตรงไปตรงมาให้เรากลับใจใหม่หากวันนี้เรารักความสุขสำราญในโลกนี้มากกว่าการทิ้งความสุขสำราญในโลกนี้เพื่อถวายให้พระเจ้าจบไปขอพระเจ้าช่วยเราที่จะตั้งเป้าเหมือนกับอาจารย์เปาโลว่าจะอยู่ในโลกนี้ก็ดีหรือจากไปก็ดีเราจะเป็นคนที่พระเจ้าหากท่านเคยมีประสบการณ์พระเจ้าเปลี่ยนจิตใจของท่านแล้วแต่วันนี้มันจางหายไปพระเจ้าเคยเปลี่ยนความคิดของท่านท่านคิดเหมือนกับพระเยซูแต่วันนี้มันจางหายไปพระเจ้าเปลี่ยนจิตวิญญาณของท่านแล้วจิตวิญญาณของท่านเคยผูกพันรักสนิทสนมกับพระเยซูแต่วันนี้มันกลายเป็นเย็นชากลับมาหาพระองค์เป็นเวลาส่วนตัวระหว่างเราขอโทษพระเจ้าและบอกกับพระเจ้าว่าลูกขอกลับใจลูกขอเชิญพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงในชีวิตอีกครั้งพระองค์จะสำคัญที่สุดเชิญบางคนนะครับใครก็ได้ที่พระเจ้าทำงานในเชียงท่านก้าวออกมาคุ้มเขาต่อจากพระพรของพระเจ้าแสดงการกลับใจในภาคปฏิบัติว่าพระเจ้าพระองค์กลับมาหาผมออกมาข้างหน้าแล้วคุ้มเขาต่อพระเจ้าผมจะไม่ได้ต่างกับท่านท่านไม่ได้ต่างมาคุ้มเขาต่อผมไม่ได้มายืนต่อหน้าผมแต่มายืนต่อหน้าพระเจ้าแสดงการกลับใจในภาคปฏิบัติว่าข้าแต่พระเจ้าเป็นสัญลักษณ์การกลับใจข้าพระองค์ขอกลับใจใหม่ข้าพระองค์ขอเริ่มต้นใหม่ในวันนี้ไม่ต้องไปสนใจคนข้างซ้ายข้างขวาเขาไม่ได้อยู่กับเราในวันพิพากษาเราจะยืนต่อหน้าพระเจ้าเท่านั้นวันนี้เรามาหาพระเจ้าคู่เก่าเราต่อจากพระบ้านของพระองค์ว่าพระเจ้าก็ทรงขอกลับใจใหม่ทรงขอเริ่มต้นใหม่เชิญครับเชิญแสดงเป็นสัญลักษณ์ว่าถ้าทรงขอเริ่มต้นใหม่ครับทรงไม่เกี่ยวคนอื่นไม่เกี่ยวคนข้างซ้ายข้างขวาไม่ต้องสนใจใครจะมองไม่ออกไม่สนใจใครจะเห็นไม่เห็นฉันมาหาพระเจ้าฉันขอแสดงว่าพระเจ้าก็ทรงขอสลับใจใหม่ขอให้พระองค์เป็นองค์เป็นเจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตของพี่ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าขอเริ่มต้นใหม่กับพระองค์ขอเริ่มต้นใหม่กับพระองค์พระเจ้าทรงทอดพระเนตรมาจากสวรรค์เป็นเวลาระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นเวลาศักดิ์สิทธิ์บอกกับพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าขอกลับใจใหม่เป็นเรื่องของเราระหว่างเรากับพระเจ้าวันนี้ไม่ได้ที่มีคนอื่นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยเลยกับวันนั้นเราต่อหน้าพระเจ้าตัวต่อตัวบอกกับพระเจ้าวันนี้ออกมาคู่เข่ารองอธิษฐานบอกกับพระเจ้าข้าพเจ้าขอกลับใจใหม่ข้าพเจ้าขอเริ่มต้นใหม่ทำใจลงต่อจำพระองค์ข้าพเจ้าขอเริ่มต้นใหม่ข้าพเจ้าขอเริ่มต้นใหม่จิตวิญญาณที่ตายขอกลับพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงกลับมีชีวิตขึ้นอีกครั้งจิตใจที่ตายได้ขอพระองค์ทรงเปลี่ยนจิตใจเหมือนกับพระเยซูอีกครั้งหนึ่งความคิดที่ตรงไปกับโลกนี้ขอพระเยซูเปลี่ยนความคิดของการโลกให้เป็นอย่างความคิดอย่างพระเจ้าอีกครั้งขอพระวิญญาณเปลี่ยนการโลกเป็นเวลาพิเศษเป็นเวลาศักดิ์สิทธิ์เป็นเวลาศักดิ์สิทธิ์ระหว่างเรากับพระเจ้าอย่างกับพี่น้องไม่ต้องอายใครเราเป็นเรื่องของเรากับพระเจ้าออกมาคุ้มเข่าต่อพระเจ้าเป็นสัญลักษณ์เรากับพระเจ้าข้าพเจ้าขอกลับใจใหม่ในเช้าข้าพเจ้าขอกลับใจใหม่ในเช้าข้าพเจ้าขอกลับใจใหม่ในเช้านี้ขอเชิญพระวิญญาณเป็นพิเศษในเวลาระหว่างพระเจ้าคนที่จะออกมาเช
เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอเริ่มต้นใหม่วันนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกเลยในชีวิตข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าพระเยซูจะเป็นองค์เป็นเจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตของข้าพระองค์จะมีผู้เดียวเป็นเจ้านายจริงๆสำหรับคนที่ยังรักการร่วมประเวณีวันนี้ตรงที่กว่าตรงพระเจ้าพูดกับท่านพระเจ้าส่งคนของพระองค์มาพูดกับท่านวันนี้กลับใจใหม่เกลียดมันอย่ารักมันอีกต่อไปขอกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ท่านจะมีชัยชนะหรือบาปการร่วมประเวณีสำหรับคนที่ตกในบ่วงแร้วแห่งความกลัวความกังวลในโลกนี้ทุกวันของชีวิตท่านกังวลกับสิ่งสารพัดที่เกิดขึ้นจนใจของท่านไม่เหลือที่จะมีต่อพระเยซูอีกต่อไปวันนี้กลับใจใหม่หันกลับมาวางใจในพระเยซูอะไรจะเกิดขึ้นช่างหัวมันสุดยอดที่สำคัญที่สุดสิ่งเดียวที่ข้าพระองค์ปรารถนาคือมีความสัมพันธ์กับพระเยซูข้าพระองค์ขอกลับใจใหม่ในเช้าวันนี้ขอเริ่มต้นใหม่กับพระองค์ในเช้าคนที่เดินในทางบาปพระเจ้ารักท่านพระเจ้ารู้จักความอ่อนแอแต่พระเจ้าทรงฤทธิ์เปลี่ยนหัวใจของท่านพระเจ้าอยากจะช่วยท่านแต่ท่านต้องเป็นคนที่เปิดโอกาสเชิญขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ที่มีชัยอยู่ในความบาปข้าพระองค์ขอเลือกที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยข้าพระองค์ที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์วันนั้นที่เราอยู่อีกต่อจำเพาะพระพักตร์พระเยซูการที่พระเยซูปฏิเสธว่าไม่รู้จักคนเหล่านั้นไม่เกี่ยวกับการกระทำของเขาแต่เกี่ยวกับความเชื่อที่แท้จริงแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งใดเป็นความเชื่อที่แท้จริงเรามีความเชื่อที่แท้จริงหรือไม่แต่สัญลักษณ์บอกได้คนที่มีความเชื่อที่แท้จริงนั้นจิตใจเขาเปลี่ยนวิญญาณเขาเปลี่ยนความคิดของเขาเปลี่ยนวันนี้หากสิ่งที่มีอยู่นั้นความเชื่อแท้จริงหายไปกลับมาพระเจ้าขอโทษพระเจ้าและบอกว่าข้าพระองค์ขอไว้วางใจในพระเยซูแต่เพียงข้าพระองค์ขอให้พระเยซูสำคัญที่สุดแต่เพียงผู้เดียวในชีวิตข้าพระองค์ให้พระเยซูเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าไม่ใช่แค่ในปากเท่านั้นแต่ในหัวใจทรงชนะสุดใจขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรหัวใจของเราทั้งหลายในเช้าวันนี้เราขอเชิญพระองค์เข้ามาเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงในชีวิตของเราอีกครั้งขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนจิตใจข้าพระองค์ใหม่ขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนความคิดของข้าพระองค์ใหม่ขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนจิตวิญญาณของข้าพระองค์ที่กลัวจะตายและกลับมีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นจิตวิญญาณที่ปรารถนาจะสัมพันธ์กับพระเยซูทุกลมหายใจขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเคลื่อนไหวของพระองค์ท่ามกลางเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระเจ้าที่มาด้วยความเมตตาขอบคุณเมตตาพระองค์จึงเตือนเราขอกลับใจใหม่ขอเรื่องนั้นขอถวายชีวิตสิ่งของแด่พระองค์การสุขเนี่ยนะคือ